นี้ตองไหวแซ่บเย็นงามตองนะนี่คุณจำคุณจำคุณโดนข้อหาอะไรคดียาคดียาตั้งนานมาลักนาเสียงนี่เลยวิสานเรื่องก่อนเรื่องขวานพระรามเจ้ามีไหนประชาชนแล้วเราติดตามทางช่องทางไหนเลยผมก็ดูทางช่องทางอะไรเนี่ยผมว่าผมจะกลับบ้านขับบินมีทางช่องไหนมือแบบเยอะแค่ไหนแทบไม่เกี่ยวแต่เราไม่กลัวตายอันนี้ก็อย่าทำดีนะรักปากนะรักปากแม่นะตำรวจเก่งไหมการแข่งรถในทางของสำนักงานโอชาทั้งซึ่งวันนี้ก็มีคณะทำงานก็มีท่านรองปิยะนวิชัยซึ่งมาพร้อมกับหัวหน้าคณะทำงานครับของปชน.ก็คือท่านรองสุภูมิและท่านรองธีรศักดิ์แก้วสังเกตท่านรองผู้กำกับสน.วิภาวดีนะครับซึ่งได้ดำเนินการนะครับวันนี้ก็ถือว่าปชน.ได้ดำเนินการสืบสวนหาข่าวจนทราบว่าจะมีการแข่งรถในทางในถนนวิภาวดีในช่วงประมาณปีหนึ่งเศษในช่องด้านทางด่วนนะครับบริเวณตั้งแต่ช่วงสโมสรฐานบกจนมาเขาออกจะมาถึงแยกลาดพร้าวนะครับก็สามารถจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหาได้ทั้งผู้ใหญ่แล้วเยาวชนรวม14คนรถยนต์1คันนะครับรถจักรยานยนต์นะครับรวมทั้งของที่ขับรถอยู่ในช่องทางในช่องทางรวมทั้งหมด30คันนะครับวันนี้ที่จับได้มีในข้อหาขับขี่โดยไม่คำนึงความปลอดภัยนะครับและข้อหาจราจรต่างๆก็สำหรับผู้ที่ขับขี่รถยนต์นะครับก็เราก็ได้มีหลักฐานที่ก็เป็นพวกเกี่ยวข้องกับการแข่งรถนะครับซึ่งถ่ายคลิปไปแล้วก็ต้องดำเนินคดีในข้อหาสับสนุนการขับรถไม่คำนึงความปลอดภัยเป็นนโยบายที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านได้เน้นย้ำมานะครับในช่วงนี้นะครับที่เป็นข่าวไปแล้วว่าตอนนี้ทุกพื้นที่ต้องมีการติดตัวเรื่องนี้นะครับทำถ้าผมว่าพลรองก็ได้แต่งตั้งหัวหน้าคณะทำงานก็คือแล้วก็ทีมทำงานดูแลการกันทั่วประเทศนะครับของตำรวจก็จะทำอย่างต่อเนื่องต่อไปนี่ก็เป็นเคสแรกของปชน.ที่ในช่วง15วันแรกนะครับสามารถจับกุมได้ในลักษณะการปิดหัวท้ายนะครับเรียกปิดหัวท้ายเป็นครั้งแรกถึงแม้ว่าในช่วงหัวค่ำตอนกลางคืนนะครับก่อน 4-5 ทุ่มก็มีฝนตกนะครับซึ่งก็อาจจะสภาพอากาศก็ไม่เอื้อเลยนะครับก็มีการผู้ที่มาออกมาอาจจะน้อยนะครับซึ่งจริงๆก็น้อยเพราะว่าช่วงนี้มีการเข้มข้นมาเป็นเลยทำให้อาจจะมีการผู้ที่จะมาขับขี่ต่างๆที่จะเสร็จขับรถสลับเด็กแว้นก็จะลดลงเดินตามธรรมชาติเลยสอบถามนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวไปใครที่เป็นบอกที่มี